ครับสถานที่แรกที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือถนนราชดำเนินหน้าแมคโดนัลด์นั่นเองแม่เริ่มแรงนี่ก็เล่นกับเด็กฝรั่งซะแล้วแล้วจะสื่อสารกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเอ้าไปดูไหนว่าเขาทำอะไรของเขาอ่ะเขาบอกมีหมาไหนยังไม่เห็นมีสักตัวเลยนานาเดเขาทำอะไรของเขาน่ะเฮ้ยแน่ดูหน้าม้าของเราสิครับเห็นสาวๆสวยๆหน่อยละไม่ได้เลยคงมีอะไรอีกเยอะที่พวกเราเนี่ยไม่รู้เออใช่ฉันว่าตาหนุ่มคนนี้เนี่ยมันยากเกินที่เราจะเข้าใจกับมันนั่นนี่ไปเธอดูหมาตัวนั้นสิฉันอยากได้จังเลยอ่ะซื้อเขาหน่อยนะตัวเองหมาบ้าอะไรของตัวเองเขาไม่เห็นเลยดีจริงๆนะเธอแล้วไปเดินไปเดินไปเร็วเดินเข้าไปเร็วไปไหนอ้าวอะไรอ่ะจะไปไหนก็ไม่ไปอะไรก็ไม่รู้ไปเดินอย่าไปเที่ยวใส่ขาพี่เขาเออไปอยู่เฉยเดี๋ยวตีเลยนะไอ้บรรยากาศเริ่มเหงาอ่ะคนเริ่มหมดกันแล้วแต่หน้าม้าของเราเนี่ยยังไม่ถอดใจนะนั่งรอแล้วรออีกอ้าวดูเหมือนว่าการรอจะได้ผลดิมีกลุ่มเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแถวนี้แล้วครับเฮ้ยห้ามเข้าแมทเฮ้ยแกนั่นมันตัวอะไรวะก็คนไงไม่เห็นไงไม่ใช่ที่เขาถืออยู่ในมืออ่ะถ้าสงสัยกันขนาดนี้ก็เข้าไปดูเลยระวังรถลูกวิ่งเด้มานี่วิ่งทำไมล่ะเอาละครับดูที่นี่จนอิ่มใจเหยื่อของเราเนี่ยเริ่มจางหายแต่หน้าม้าของเราเนี่ยไม่ถอดใจครับเลยบอกกับทีมงานเราว่าลองไปดูแถวๆป้ายรถเมย์กันดีกว่ามันน่าจะมีอะไรที่สนุกกว่านี้แม่ช่างไฟรู้จริงเฮ้ยคุณผู้ชมครับผมเห็นไหมครับว่าแต่ละคนแต่ละอาการอย่าเฮ้ยอย่ายกหางลูกไม่เอาเฮ้ยอะไรเนี่ยครับปล่อยให้หมามาฉี่เนี่ยโถเป็นไงโอ้โหคุณครับถ้าเป็นคุณจะมีความรู้สึกยังไงที่อยู่เห็นคนจูงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปอกคอหมาอย่างเงี้ยอยู่นี่เออนี่แหละปอกคอหมาเนี่ยเห็นลุงคนนั้นไหมลุงไลสก็อตใช่ไหมแกตีวน2รอบเลยเออรอบแรกงี้สงสัยไหมอะไรวะเอ้ารอบสองจนต้องไปถามป้าคนนั้นน่ะเขาไปถามว่าไงฮะเขาถามว่าเอ้าไอ้หนุ่มคนนี้มันรั่วเปล่า เออไอ้มันจุงอะไรวันเนี้ยทีมงานเรานะฮะยังไปบอกนะนี่ไงลุงหมาพันปักลุงบอกเฮ้ยจริงเหรอวะโอ้สงสัยนี่ลุงต้องไปตัดแว่นอีกหมาพันปักจริงปักอะไรโดนปักโดนปักช็อตไปแล้วแล้วก็ตรงป้ายรถเมย์ก็น่าสนใจไหมทำไมตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนแรกทำให้คนงงก่อน
คนเริ่มสงสัยกันแบบเป็นหมู่คณะเกิดขึ้นว่าหมาล่องขนตัวนี้นั้นจะทำให้คนแถวราชดำเนินนั้นเขารู้สึกแบบไหนบ้างที่แรกไปที่ไหนนะราชดำเนินครับขอดูได้ไหมได้ครับไปดูอย่าไปไปดูเลยอุ้ยรอบนี้อุ้ยอย่าอย่าอื้อลูกอย่าอื้อทำดีๆทำดีๆเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไรฉันง่องเขาห้ามเข้าอย่าออกนอกถนนเออนี่นี่เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเดินไปไอ้ตะเนี่ยมันบ้าแน่เลยระวังป้าเขาเอ๊ะอย่าเข้ามานะฉันไม่เล่นนะแน่เธอมาฉันก็หลบแน่เดินเดินเดินอย่าขึ้นไปมันทำอะไรของมันวะเนี่ยสงสัยจะไม่เต็มมันคงมีอะไรอีกเยอะที่พวกเราเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยใช่ใช่ท่านมันตาหนุ่มคนนี้มันยากเกินที่จะเราจะเข้าใจแล้วเนี่ยแกจะตีเลยนะนี่นี่เออรอรถแป๊บเดียวรอรถเมย์ก่อนใจเย็นๆนะเออเออก็หลงรถรถจะนั่งเหรอดีมากลูกทำอย่างนี้ถูกต้องเลยเป็นไงคนเริ่มสงสัยหนูแล้วนะลูกเฮ้ยอย่าไปแหกปากเขาสิเมื่อกี้เห็นคุณลุงไหมครับโอ้ยน่าสงสารคุณลุงอ่ะสงสารทำไมอ่ะก็ดูเลยแกมองแบบสงสัยมากเลยอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยจนแบบว่าถึงขนาดว่าต้องไปถามตกลงนี่เขาเป็นอะไรอ่ะมีการพูดคุยกันด้วยนะมีครับเขาคุยกันว่าอะไรทีมงานก็เลยบอกว่าเอาลุงไม่เห็นแล้วครับนี่หมานะครับพันปักครับเฮ้ยปักไหนอ่ะไม่เห็นมีสักตัวเลยก็แล้วเราเห็นไหมล่ะไม่เห็นแต่ทีมงานบอกว่านี่ไงหมาอ๋อคือลุงก็คนต้องกลับไปแล้วก็สงสัยว่าเอ้ยตกลงเนี่ย
เราต้องกลับไปตัดแว่นอีกหลายอันเลยเนี่ยคือมันมีที่มาครับคือคนที่จูงเนี่ยเขาทานหมาเป็นที่เรียบร้อยและอันนี้เป็นวิญญาณของหมาตัวนั้นนะครับผมคุณครับอะไรฮะหมาเป็นสัตว์เลี้ยงฮะอย่าไปทานฮะอร่อยเลยสัตว์เลี้ยงเออนี่น่ารักไหมน่ารักน่าชังแล้วเห็นไหมไปถึงตรงหน้าแมคโดนัลด์ของเราเห็นไหมฮะผู้คนเยอะแยะมากมายเริ่มสงสัยสงสัยที่เป็นผมก็สงสัยสงสัยเป็นแบบมุ่งมั่นทำหมาสงสัยเอาแย่เลยมีการแล้วทีมงานเนียนมากนะเนี่ยมีแบบว่าเหมือนจะไล่กัดมีแบบวิ่งหนีมีไม้เมื่อเนียนมากมีไม้จะตีน้องหมาด้วยแต่ว่าโดนวัยรุ่นตีหัวก่อนนั่นเราไม่เอาออกมานะรายการเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ท่านอับอายนะฮะเจตนาเลยตั้งใจให้ท่านอายเลยไม่ได้อายตรงนี้แค่สงสัยพอแบบให้ท่านแบบงงๆแล้วเก็บไปยิ้มที่บ้านก็ได้แล้วก็พอมาดูเฉลยอ๋อคุ้มโปงนี่เองนะจริงเลยพอเจอเหตุการณ์จริงก็อ๋อคุ้มโปงนี่เองแล้วก็เผื่อไว้เดี๋ยวเรายังมีอีกนะอีกหนึ่งสถานที่ด้วยกันที่ไหนสถานที่นี้นะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้มันฮากว่าเดิมเยอะจริงเหรอตรอกข้าวสารโอ้เป็นไงคุณรู้จักมันตรอกข้าวสารตรอกข้าวสารดินคุณไปบ่อยนะไปบ่อยครับไปทำอะไรครับไปหานมไวตามิลทานครับอย่าผมรู้คุณชอบไปต่อข้าวสารฝรั่งเยอะใช่ไหมฝรั่งเยอะครับชอบไปขโมยวีซ่าฝรั่งไงใช่ฮะแล้วผมก็เอาไปขายจะบ้าหรือไงล่ะต่อข้าวสารนี่ไปเดินนะครับศิลปินเต็มไปหมดเลยบางทีก็เล่นเป็นวงมั่งบางทีก็ยืนคุยคนเดียวมั่งอันนั้นบ้าครับเขาเป็นศิลปินครับคุณอย่าไปว่าเขาศิลปินครับผมเห็นศิลปินของคุณเนี่ยพูดมาแต่ละคนหัวคล้ายๆคุณทั้งนั้นเลยนะครับอ๋อผมมีญาติอยู่แถวนั้นเหรอพ่อผมหรือเปล่าไว้ผมตรงนี้ไว้ผมได้ล็อกใช่ไหมใช่ไอพ่อผมแน่ๆเลยไปดูพ่อคุณได้เลยครับไหนๆพ่อไปดูได้เลยเห็นผมทรงเดียวกันเลยชัวร์เลยพ่อผมเห็นลากถุงปุ๋ยคุยอยู่คนเดียวครับนั่นน่ะพ่อคุณแน่ๆเลยครับพ่อที่ไหนครับอันนั้นคุณบ้าครับผมหมาไล่งับด้วยนะอันเขาเรียกเดดล็อกนะครับแต่เป็นก้อนๆอ่ะอันนั้นมันก้อนเดียวนี่หลายก้อนเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่านะฮะการจุงน้องหมานะฮะที่ถนนตรอกข้าวสารนั้นจะสนุกสนานขนาดไหนพักสักครู่เดี๋ยวครับอีกแล้วพักอีกแล้วว้าย Oh man